ผมเป็นห่วงยายหมู่เพื่อนมากเดียวเต็มหัวใจไม่ใช่ห่วงธรรมดาเหมือนหนึ่งที่เขาห่วงกันลึกอยู่ด้วยกันไปธรรมดาธรรมดาจิตผมไม่เป็นอย่างนั้นรับแล้วรับถึงเป็นถึงตายทุกอย่างการอารมณ์สั่งสอนในด้านใดที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นอุบายวิธีการที่จะแก้สิ่งไม่ดีทั้งหลายภายในใจของผู้มาอาศัยอยู่ด้วยเราทุ่มลงหมดเต็มกำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุมเราไม่ทำเล่นๆทำจริงทำจังกิเลสมีหลายประเภทประเภทที่รุนแรงที่สุดทำให้จิตหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาก็มีประเภทที่หมักหมมอยู่ลึกๆก็มีประเภทที่ออกหน้าออกตาเห็นได้อย่างชัดๆจนถึงทำให้จิตให้กายไหวไปตามก็มีผู้มาปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวชมุ่งต่อธรรมด้วยการแก้กิเลสอยู่แล้วจึงไม่ควรเห็นกิเลสประเภทต่างๆว่าเป็นของไม่สำคัญพอที่จะเกิดความนอนใจไม่คิดอ่านถึงเรื่องสติปัญญาที่จะนำมาแก้ไขสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยต่อตนมาตั้งแต่การไหนๆอยู่แล้วกิเลสทุกประเภทในพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าที่นับได้พอประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ไม่เคยแสดงว่ากิเลสตัวใดไม่เป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลก เป็นภัยทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าหนักเบาต่างกันสิ่งที่เป็นภัยจะหนักเบาต่างกันก็ตามก็คือความเป็นตัวภัยต่อเราอยู่นั่นแหละเสี้ยนปักน้ำปักถูกหอกแหลมเหลาต่างๆมีความเจ็บปวดไปด้วยตามลำดับตำราของสิ่งนั้นๆที่มีพิษภัยต่างกันแล้วใครจะกล้าถ้าเทียบแล้วว่าจะนำสิ่งนั้นมาทิ่มแทงตนเองแม้แต่เสี้ยนแต่น้ำเล็กๆก็ทราบแล้วว่าทำความเจ็บปวดได้ตามกำลังของมันมีกิเลสประเภทต่างๆที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติจึงควรสำเนียกศึกษาค่ายครูจากโอวาทครูอาจารย์สั่งสอนและสังเกตพิจารณาความเคลื่อนไหวของจิตที่เป็นมาเพราะอำนาจของกิเลสผลักดันออกทุกระยะระยะนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อจะแก้พิษภัยออกจากจิตใจของตนไม่ใช่ว่านอนใจอยู่เฉยๆเพศนี้เป็นเครื่องประกาศให้โลกทั้งหลายและตัวเองทราบว่าเป็นเพศของนักบวชเพียงรับทราบว่าตนเป็นนักบวชเท่านั้นกิเลสก็ยังไม่หลุดลอยไปต้องได้ทำหน้าที่แก้กิเลสประเภทต่างๆตามหน้าที่ของตนเพศของตนอีกด้วยเพราะฉะนั้นเพศของนักบวชจึงมีแต่การฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าสั่งสมกิเลสจะเป็นกิเลสประเภทใดๆจะชำระสาสางออกให้หมดด้วยความภาคเพียรเต็มสติกำลังความสามารถของตนนี่จึงถูกต้องตามหน้าที่และเจตนาของตนที่มุ่งบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาและถูกตามนโยบายแห่งธรรมที่
สอนไว้แล้วอย่างใดด้วยถูกตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อแก้กิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทด้วยหากขัดต่อพระวาทที่ทรงแสดงไว้แล้วแม้แต่น้อยนั่นแหละพิษภัยเกิดขึ้นตรงนั้นการขัดแย้งธรรมในแง่ใดก็ตามขัดแย้งวินัยในแง่ใดก็ตามไม่ใช่ของดีคือเป็นตัวฆ่าศึกต่อธรรมต่อวินัยสุดท้ายก็มาเป็นฆ่าศึกต่อตัวเราเองซึ่งไม่ใช่เป็นของดีพระพุทธเจ้าไม่ได้มารับโทษรับคุณอะไรจากพวกเราเพราะพระองค์พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเป็นผู้ที่พร้อมอยู่เสมอที่จะสั่งสมได้ทั้งความชั่วและความดีจึงควรสำเนียกตนอยู่เสมอรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าจะชำระสิ่งไม่ดีทั้งหลายด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นคนดีพระดีมีหลักเกณฑ์ภายในจิตใจอย่ามองสิ่งอื่นใดหรือเรื่องใดให้มากไปยิ่งกว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้มองสิ่งภายนอกก็ให้มองเพื่อเทียบเคียงเหตุผลน้อมเข้ามาเป็นธรรมเพื่อกล่อมสอนตนอยู่เสมอนั่นเป็นความถูกต้องเพราะธรรมมีอยู่ทั้งภายนอกภายในพิจารณาได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาเป็นธรรมย่อมเป็นเครื่องแก้กิเลสได้ด้วยกันแต่ถ้าพิจารณาตรงกันข้ามก็คือที่ว่าขัดแย้งต่อธรรมกีดขวางธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย้อนเข้ามากีดขวางและเป็นภัยต่อตัวเองนี่หลักใหญ่อยู่ที่นี่ผมพยายามที่สุดจะให้ท่านผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับความรู้ความฉลาดความเข้าอกเข้าใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติความเคลื่อนไหวไปมาทุกแง่ทุกมุมถ้าเห็นว่าผิดพลาดจากหลักธรรมวินัยแล้วผมรีบแนะนำสั่งสอนหรือดุด่าว่ากล่าวทันทีเพราะสิ่งนั้นคือความเป็นภัยการดุด่าว่ากล่าวจะหนักเบาขนาดไหนไม่มีปรากฏว่ามีภัยในการสอนการให้อุบายแก้สิ่งที่ผิดนั้นเลยนอกจากผู้ฟังนั้นจะซึ่งเป็นผู้เชื่อกิเลสจนฝังนิสัยแล้วอาจจะหลงกลอุบายของกิเลสพลิกแพลงความรู้สึกคิดไปอย่างอื่นเสียอันเป็นฆ่าศึกต่อธรรมแล้วก็เป็นฝ่ายของกิเลสเข้าโจมตีธรรมภายในตนว่าท่านดุด่าว่ากล่าวเป็นเจตนาไม่ดีดังนี้เป็นต้นนี่คือกลมายาของกิเลสซึ่งมันเคยถูกลากจิตใจของสัตว์โลกให้คิดในแง่อันเป็นฝ่ายของมันอยู่เสมอมาเพราะฉะนั้นขณะที่เราฟังธรรมก็อย่าเข้าใจว่ากิเลสจะไม่แฝงอยู่ภายในการฟังนั้นอุบายวิธีคิดออกแต่ละแง่ละมุมแต่ละขณะของจิตก็อย่าเข้าใจว่าจะเป็นอัตเป็นธรรมเสมอไปเพราะกิเลสนั้นแหลมคมมากทั้งที่เรามาปฏิบัติธรรมะกิเลสก็เคลือบแฝงอยู่ในนั้นคอยตกคอยต่อยในขณะที่เราเผลออยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองที่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญของเราไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานก็เพราะกิเลสเข้ากีดเข้าขวางเข้าทำลายหลักอัตธรรมที่ตนกำลังดำเนินอยู่นั้นและปิดกั้นทางเดินเพื่อจะไปสู่สันติธรรมโดยลำดับนั้นอยู่เสมอแต่เราไม่ทราบได้ก็เข้าใจเสียว่าตนบำเพ็ญธรรมนั่งสมาธิภาวนาความจริงมีแต่เรื่องของกิเลสกลุ่มรุมอยู่ภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาเราหาทราบไม่เพราะสติปัญญาตามไม่ทันนั่นเองความเผลอเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสจะเป็นอะไรไปกิเลสพาให้เผล
ธรรมไม่ได้พาให้เผลอกิเลสพาให้เราโง่เพราะกิเลสมันฉลาดมันทำสัตว์ให้โง่ได้เต็มเป่าเราจึงหาความฉลาดไม่ได้เมื่อความฉลาดไม่มีจะว่าเราได้ทำที่ตรงไหนคิดในแง่ฉลาดก็ไม่มีมีแต่ความโง่ปิดกั้นไว้เสียเพราะอุบายความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเหนือเราอยู่ทุกระยะอย่างนี้หากจะทราบเองถ้าผู้ปฏิบัติได้ยึดหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์นำมาสั่งสอนให้เราได้ยินอยู่โดยสม่ำเสมอเช่นนี้แล้วนำไปพิจารณาไตรตรองเทียบเคียงกับความเป็นอยู่ของเราภายในใจแล้วความเคลื่อนไหวของใจว่าเป็นไปตามที่ท่านเทศน์นั้นหมายหากจิตใจได้ประวัติเข้ามาสู่ตัวของเราและคิดอ่านใจตรองเทียบเคียงตามหลักธรรมที่ท่านสอนหรือท่านตำหนิกิเลสประเภทใดเราจะทราบโดยลำดับการจะทราบได้ก็เพราะความมีสติสติเป็นธรรมประเภทหนึ่งซึ่งสำคัญอยู่มากปัญญาก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคู่เคียงกันกับสติธรรมทั้งสองประเภทนี้ต้องทำงานหนักไม่ว่าจะอิริยาบถใดแห่งการประกอบความภาคเพียรธรรมทั้งสองประเภทนี้มีความจำเป็นอยู่ตลอดอันดับแรกก็คือสติต้องมีแม้จะเป็นกำลังเริ่มบำเพ็ญก็ตามสติเป็นของสำคัญที่จะรักษาจิตใจให้คงเส้นคงวาอยู่กับตัวเองไม่ให้ถูกกิเลสฉุดลากทะเลถลายไปเข้าซอกเข้ามุมเข้ากรอกเข้าตกหลุมตกบ่อไปดังที่เคยเป็นนั้นนี่คือความเผลอความเผลอในขณะนั้นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เผลอไม่ใช่เรื่องของธรรมมีสติเป็นต้นพาให้เผลอให้ทราบเสียว่ากิเลสกับธรรมเป็นคู่แข่งกันอยู่ในภายในจิตใจของเราทุกระยะถ้าเราไม่คิดไม่แยกแยะอย่างนี้เราจะไม่ทราบว่ามีกิเลสประเภทใดซึ่งเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราอยู่ทุกระยะเฉพาะอย่างยิ่งขณะประกอบความภาคเพียรอยู่ก็ไม่ได้รับผลเป็นที่พึงพอใจแม้ทำขั้นต่ำคือความสงบเย็นใจก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันกีดขวางอยู่ทุกขณะจิตเนื่องจากมันมีกำลังมากสติของเรายังไม่พอจะตั้งความรู้สึกกับมันได้ปัญญายังไม่เกิดยังไม่รู้กลอุบายต่างๆของจิตแยกแยะกันไม่ทั่วถึงสิ่งเหล่านี้ก็ออกเคลื่อนผ่านบนหัวใจเราผลของมันก็คือก่อความเดือดร้อนวุ่นวายหรือรับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกอิริยาบถเพราะกิเลสผิดตัวขึ้นมาทุกขณะไม่ได้นิยมว่าเป็นอิริยาบถใดที่กิเลสไม่ทำงานนอกจากหลับสนิทเท่านั้นนี่ทางของกิเลสหน้าที่ของกิเลสเป็นอยู่โดยหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสถ้าไม่ถึงทำในหลักธรรมชาติการดำเนินในหลักธรรมชาติสติปัญญาในหลักธรรมชาติความเพียรในหลักธรรมชาติแล้วจะตามไม่ถึงกิเลสประเภทเหล่านี้จนกระทั่งถึงกิเลสอันละเอียดเหล่านั้นได้เลยเพราะกิเลสตกไม่ว่าประเภทใดเป็นความคล่องตัวในการทำงานของตนโดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันหมดสติปัญญาเรายังต้องได้ตั้งเลยเสกสรรปั้นย่อได้กำหนดกฎเกณฑ์บังคับบัญชาให้มีเพื่อรักษาใจมันถึงมีขึ้นนี่ในขั้นเริ่มแรกปัญญาก็ต้องพยายามหาอุบายคิดต่างๆแม้จะขี้เกียจไม่อยากคิดก็ต้องหาอุบายให้ได้คิดเพื่อปัญญาจะได้ปรากฏตัวขึ้นมามากน้อยแล้วรู้เรื่องของกิเลสเป็นระยะไปหากจะยังแก้ไม่ได้ก็รู้ช่องทางเมื่อรู้ช่องทางแล้ววันหนึ่งแน่นอนที่ปัญญาจะทำลายกิเลสได้โดยไม่สงสัยเพราะความผิดสติบำรุงปัญญา
อยู่โดยลำดับแห่งความเปลี่ยนของตนนี่ละทางของท่านผู้พ้นทุกข์ท่านทำอย่างนี้ผู้ดำเนินความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นแก้กิเลสตั้งแต่ขั้นหยาบๆทำปรากฏธรรมขึ้นมาแต่ขั้นหยาบๆจนกระทั่งกิเลสหลุดลอยไปจากหัวใจหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่วิมุตติธรรมประจำใจล้วนๆนั้นท่านผ่านไปหมดรู้ไปหมดทุกอย่างบรรดากลมายาของกิเลสประเภทใดท่านเหล่านี้ถ้าไม่ผ่านพ้นไปไม่ได้ต้องผ่านกลมายาของกิเลสทุกประเภทถึงจะนำมาพูดได้ถูกต้องแม่นยำตามความจริงของมันเนี่ยเราเรียนวิชาในตัวเองก็คือให้รู้เรื่องกลมายาของกิเลสด้วยอุบายวิธีการของเราโดยธรรมถึงจะตามกันได้หากไม่รู้ตามกันไม่ทันมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกแห่งหนอิริยาบถใดไม่เลือกการสถานที่เท่านั้นแล้วเราจะหาอัตหาธรรมคือความสงบเย็นใจมาจากที่ไหนความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้พากันทราบเอาไว้ความมักง่ายความโยกคลอนเอ็นเอียงไปมามีแต่กิเลสตบต่อยให้เอ็นให้เอียงให้ล้มคลุกคลุกคลานไปทั้งนั้นไม่ใช่ธรรมเป็นผู้พาให้เป็นให้พึงทราบว่าเวลานี้กิเลสกำลังทำงานอย่างออกหน้าออกตาซึ่งหน้านักปฏิบัติคือเราแต่ละรายให้ทราบไว้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าเข้าใจว่ากิเลสไม่ได้ทำงานบนหัวใจเราในขณะที่กำลังประกอบความเพียรจากฆ่ากิเลสในขณะที่เดียวกันนั้นกับกิเลสก็ฆ่าธรรมและฆ่าตัวเราไปด้วยในตัวเองโดยไม่รู้สึกเมื่อคนอุบายของธรรมที่จะให้ทราบคนอุบายของกิเลสจึงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในขั้นเริ่มแรกเป็นสำคัญมากอย่าห่วงอย่าเสียดายกิเลสไม่ได้ให้สาระคุณอันใดแก่เราความขี้เกียจความอ่อนแอก็ไม่ให้สาระประโยชน์อันใดแล้วเคยขี้เกียจเคยอ่อนแอมามากขนาดไหนแล้วได้สาระประโยชน์อะไรบ้างได้นำมาบวกลบคูณหารกันบ้างแล้วอย่างนักปฏิบัติไม่คิดไม่เทียบเคียงเหตุผลต้นตายให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ดับรู้เบาในสิ่งเหล่านี้แล้วจะดำเนินทำเพื่อความสงบเย็นใจไปไม่ได้จึงควรคิดเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็มีตลาดร้านค้ายิ่งไม่อดอันนั้นเป็นเครื่องหมายไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากิเลสโดยตรงนอกจากความเพียรของเราเป็นผู้หนักแน่นในความภาคเพียรนี่เป็นสำคัญมากเราได้ดำเนินมาเต็มสติกำลังความสามารถจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่มีงานใดที่จะลำบากยากเย็นเข็นใจถึงเป็นถึงตายยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสเพื่อชัยชนะงานนี้เป็นงานหนักสำหรับเราผู้มีเป็นคนหยาบแต่ใครจะหยาบก็ตามละเอียดก็ตามพึงทราบว่าความขี้เกียจความมักง่ายอ่อนแออะไรไม่ใช่ธรรมเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆด้วยกันใครจะหยาบละเอียดแค่ไหนนิสัยวาสนาถ้าไม่นอนจมอยู่ในกิเลสเหล่านี้แล้วจะยกตนให้เหนือกิเลสประเภทเหล่านี้ได้ด้วยความมีวาสนาเบาบางประทายหากไม่มีความเพียรเป็นเครื่องแก้บางก็ฟาดลงไปให้มันแหลกเหมือนกันหนาก็ฟาดลงไปให้แหลกเหมือนกันจึงชื่อว่านักรบนักปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกของตนออกจากใจนี่เป็นหลักใหญ่ของนักบวชผู้ปฏิบัติเอาให้หนักแน่นมั่นคงต่อทุกสิ่งทุกอย่างยิงทุกอย่างไม่ว่าจะการถอดการถอนไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญมันเป็นเกลียวเดียวกันล่ะไปด้วยกันพยายามถอดถอนก็คือพยายามบำเพ็ญนั่นเองอันเดียวกันอยู่ในขณะอีกอันเดียวกันเพียงสมาธิคือความสงบใจมันก็เป็นไปไม่ได้เราจะหวังมรรคผลนิพพานที่ไหนเรามีหน้าที่อันเดียวนี้แท้ๆท
ทำงานอันนี้ไม่เห็นผลงานหยาบๆเพียงเท่านี้ยังไม่เห็นผลเราจะหวังเอาอะไรที่วิเศษวิโสยิ่งกว่านี้มันเป็นไปไม่ได้นะถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาเข้มแข็งเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เห็นคำที่ว่าสมาธิท่านกล่าวไว้ในตำรับตำรานั่นคือชื่อของสมาธิสมาธิแท้อันแท้จริงนั้นน่ะจะเกิดขึ้นภายในจิตตัวกำลังฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายเวลานี้เพราะอำนาจแห่งความเพียรมีสติเป็นเครื่องยืนหยัดที่จะยังความสงบของใจนั้นให้สำเร็จไปได้ไม่มีอย่างอื่นธรรมนี้เป็นธรรมเครื่องยืนยันรับรองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีคำว่าละกิเลสละสมัยต่อกิเลสนี้ไม่มีถ้านำมาใช้นอกจากอยู่เฉยๆยังไม่มีสาระอะไรภายในตนเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนอุบายของกิเลสทุกประเภทแหลมคมด้วยกันทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดจะทื่อๆท่าๆเสื่อๆซ่าๆเงื้องงะเหมือนเราเรานี้เมื่อถูกกิเลสครอบแล้วมันเซ่อมันซ่ามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลวดลายของกิเลสทั้งมวลแต่ตัวกิเลสอันแท้จริงแล้วแหลมคมมากแต่ทำมนุษย์ทำสัตว์ให้โง่มากก็คือกิเลสทำมนุษย์และสัตว์ให้อ่อนแอมากที่สุดขี้เกียจขี้คร้านไปตามอำนาจของมันที่สุดก็คือกิเลสแต่กิเลสไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ขี้เกียจขี้คร้านทำงานอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกนี่ให้คิดดูตัวกิเลสนั้นไม่มีอะไรจะเทียบมันแหละความเฉียบแหลมความเฉลียวฉลาดความรอบตัวของมันที่จะกำอำนาจสัตว์โลกไว้ในตัวเองมันอยู่บนหัวใจนั้นมันจึงทำแล้วเวลาอยู่โดนบนหัวใจใดทำหัวใจนั้นให้งกทั้งที่ตัวมันฉลาดที่สุดมีเวลานี้เล่าไปยังไงจิตทั้งหล่อมันโง่หรือมันฉลาดถ้าจิตมันโง่เราจะว่าอะไรทายโง่ถ้ามันจะกิเลสทายโง่แล้วยังต้องการอยากจะโง่อยู่ใต้อำนาจของมันอีกหรืออำนาจของมันที่พาให้เป็นมานั้นเราก็ทราบได้แล้วป่าช้านับไม่ถ้วนในชีวิตของเรานี้คนเดียวนี่เท่านั้นเรื่องตายเกิดตายเกิดตายเกิดติดต่อกันมาโดยลำดับลำดานับได้หรือไม่ได้ก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายพิสูจน์ตนเองด้วยการปฏิบัตินี้เถิดจะเคยตายมากี่กับกี่กันจะมาอยู่ในวงปัจจุบันธรรมคือดวงจิตนี้ทั้งนั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่พิสูจน์ไม่มีที่อื่นเป็นที่ยืนยันเรื่องความเกิดตายของสัตว์โลกว่าเป็นมาเพราะเหตุใดถ้ามาเป็นมาเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราเป็นต้นนี้เท่านั้นนี่แหละคือตัวเหตุตัวการสำคัญพระพุทธเจ้าท่านขุดค้นคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ด้วยภาคปฏิบัติของพระองค์โดยทางสติปัญญาไม่หยุดหย่อนท้อถอยลดละก็สามารถได้รู้ความจริงทั้งกิเลสประเภทต่างๆทั้งความบริสุทธิ์ที่ได้ขาดจากกันกับกิเลสอาสวะและขาดจากภพจากชาติดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมจักรปวัตนสูตรนัตถิดานิปุณัพโภนะความเป็นอีกเกิดอีกของเราไม่มีแล้วนั่นแต่ก่อนท่านได้มาประกาศเมื่อไหร่ก็เพราะไม่ทราบเงื่อนสาปลายเหตุอะไรเหมือนเราท่านฟังแล้วจะเอาความจริงมาพูดให้ถูกต้องได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ถึงเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่รวมอยู่ในจิตตั้งพิสูจน์ที่จิตด้วยการปฏิบัตินี้จะรู้ชัดเห็นชัดว่าเคยเกิดมาตั้งกับตั้งกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมนั้นเราฟังเพียงงูปลาปลาจิตใจนั้นไม่เชื่อเพราะกิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสมันกำอำนาจไว้หมดสิ่งที่เคยเป็นมาอย่างไรที่ให้เราเห็นโทษของสิ่งนั้นก็จะเป็นเหตุให้ห่างเหินจากกิเลสจากอำนาจของกิเลสไปกิเลสจึงไม่ยินยอมจึงต้องคราบเอาไว้หมดเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดมาเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาได้รับความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรตัวจิตนี้เป็นตัวสำคัญเค
คยแบกเคยหามเรื่องทุกข์หาประมาณไม่ได้มานานแล้วแต่กิเลสไม่ยอมให้รู้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้พอจะเห็นโทษแห่งความเป็นมาของตนและพยายามถอดถอนตนออกด้วยอุบายต่างๆนั่นกิเลสมันครอบไว้หมดไม่ให้รู้สุดท้ายก็มาลงยอมจำนนต่อกิเลสอย่างเปิดเผยอย่างหน้าด้านก็มีว่าตายแล้วศูนย์นั่นเป็นเรื่องของใครมาพูดนี้มันออกมาจากอะไรมันถึงมาพูดได้อย่างนั้นถ้าไม่ออกมาจากกิเลสตัวปิดบังอย่างมิดชิดนั่นจะมีที่ไหนอะไรอะไรกันที่ไหนมาปิดบังจิตใจดวงที่เคยเป็นมาถึงขนาดนั้นแล้วยังว่าตัวศูนย์อีกนั่นนี่เก่งไหมกิเลสเหยียบย่ำหัวใจคนจนให้เป็นฝ่ามือเป็นหลังมือไปได้ตัวเคยเกิดยังจะว่าตัวศูนย์ทั้งที่ตัวเกิดตัวตายก็อยู่นี้ไม่ศูนย์ก็อยู่ตัวนี้มันยังกลับตระปัดกันไปได้เพราะอำนาจของกิเลสเข้าครอบตัวนั้นไม่อย่างมีคิดไม่ให้รู้เหตุรู้ผลต้นปลายที่เคยเป็นมาของตนเลยนี่เกิดมาชาติเดียวจะทำอะไรก็ทำเลยบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่แหละตัวเทวทัตใหญ่มันอยู่ในจิตของเรามันอยู่ที่ไหนเราไปกลัวอะไรนักเรื่องเทวทัตนู่นเรื่องของท่านต่างหากพระเทวทัตเรื่องของเราที่เป็นเทวทัตต่อตัวเองทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้ทำไมไม่คิดเอาที่ฟาดลงไปในภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้รู้ทรงรู้ด้วยเหตุผลกลไกอันใดประทานไว้หมดแล้วทางฝ่ายเหตุคือวิธีดำเนินขุดค้นภาคปฏิบัตินั่นแหละพระองค์ก็ประทานไว้แล้วขุดค้นลงไปแยกกันลงมาเริ่มตั้งต้นตั้งแต่สมาธิภาวนาว่าสมาธิก็ให้เห็นตัวจริงของสมาธิภายในจิตใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ในตำราไม่อยู่ดินฟ้าอากาศไม่อยู่ที่ดินน้ำลงไปแต่อยู่ที่ใจสงบตัวลงไปด้วยอำนาจแห่งการอบรมหรือการฝึกฝนทรมานคือการภาวนาเป็นสำคัญนี่เท่านั้นเมื่อสติตั้งตัวได้ไม่พลั้งเผลอมีความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ยอมให้ขณะจิตใดที่จะเพ่นท่านออกไปด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันให้ออกจะมีอารมณ์แห่งธรรมบทใดที่เพียงเครื่องยับยั้งของจิตให้จิตได้ยึดอารมณ์นั้นเป็นที่จอดที่แวะก็ให้ทำกำหนดอนาปานสติก็ให้รู้ลมเข้าจริงๆลมออกจริงๆไม่จำเป็นจะต้องตามลมเข้าไปตามลมออกมาเพียงแต่รู้อยู่ชัดๆในขณะที่ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้มีสติบังคับอยู่ที่ประตูแห่งลมออกเข้านั้นเท่านั้นจิตจะไปไหนเมื่อถูกบังคับกิเลสคือความฟุ้งต่างๆไม่ให้มันฟุ้งไม่ให้มันคิดทะเลทลายไปให้อยู่กับที่ตั้งอันจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบคือคำบริกรรมหรือลมหายใจเท่านั้นจิตจะต้องยังเข้าสู่ความสงบเห็นองค์ของสมาธิได้อย่างแท้จริงภายในจิตใจดวงที่กำลังที่เคยวุ่นวายมาหนักต่อหนักนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่วิธีการพิสูจน์ให้พิสูจน์จะทราบตั้งแต่เรื่องนี้ไปธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกผู้ใดนอกจากกิเลสเป็นจอมโกหกให้เราเห็นโทษมันเสียมั่งว่ามันโกหกโลกแบบไหนมั่งนี่เรากำลังจะนะปฏิกำลังปฏิบัติเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นกิเลสมันโกหกอยู่ในร่องรอยอันเดียวกันนั่นแหละฉากเดียวกันนั่นแหละว่าสมาธิจะไม่มีสมาธิจะไม่เกิดหมดความสามารถอำนาจวาสนาไม่มีนี่กิเลสมันมาลบล้างสมุดปัญญาของเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าหามาจากที่ไหนเราอยู่ยังไงก็อยู่ตามปฏิภาษาของเราภาษาของเรานั่นแหละคือภาษาของกิเลสมันหลอกสัตว์โลกหลอกเรานี่มันหลอกอย่างนี้ในฉากเดียวกันน่ะเอาให้เห็นลบล้างกิเลสประเภทเหล่านี้ออกให้ได้ด้วยความสงบใจเพราะการประกอบความภาคเพียรอย่างเข้มแข็งบังคับบัญชาด้วยสติทำไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้มาแท้ๆสาวกทั้งหลายรู้มาแท้ๆเป็นมาแท้ๆด้วยสมาธิเป็นพื้นฐานเบื้องต้น
ทำไมเราเองจะไม่รู้จิตแท้ๆเป็นผู้ที่จะรับรองในพื้นฐานเหล่านี้ให้เป็นไปในตัวเองได้ไม่ว่าจะสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมนอกเหนือไปจากจิตนี้ไม่ได้เลยนี่การบำเพ็ญของเรานี่ก็บำเพ็ญโดยถูกทางอยู่แล้วทำไมจะรู้ไม่ล่ะเมื่อสมาธิมีความสงบใจขึ้นมาให้เห็นอย่างประจักษ์หายสงสัยทันทีว่าสมาธิอยู่ที่ไหนแน่อยู่ในตำหนักตำนานหรืออยู่ยินฟ้าอากาศแดดลมที่ไหนปฏิเสธทั้งมวลเพราะความประจักษ์มีอยู่กับใจดวงสงบสุขนี้แล้วเวลานี้นะด้วยวิธีการที่ทำได้ถูกทางจนเห็นผลประจักษ์ว่าจิตนี้แหละคือเป็นผู้สงบเป็นสมาธินี่นี่อันหนึ่งขั้นหนึ่งนี่คำว่าสมาธิก็คือความสงบความสงบมีหลายขั้นหลายภูมิเมื่อทำลงไปอยู่โดยสม่ำเสมอความสงบนี้จะละเอียดตัวลงไปโดยลำดับจนกระทั่งแนบแน่นนะท่านให้ชื่อไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินั้นเป็นชื่อขอให้เป็นอยู่ขึ้นภายในใจเถิดจะไม่มีขั้นใดภูมิใดก็ตามเช่นเดียวกับเรารับทานพอเริ่มรับทานเท่านั้นเราจะเริ่มรู้รสเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มต่างๆภายในคิวหาประสาทของเราโดยไม่ต้องถามใครความอิ่มหนำสำราญก็ค่อยติดตามกันมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวของเราจะไม่มีชั้นมีภูมิก็ตามหากรู้ภายในตัวเผ็ดก็รู้เค็มก็รู้เปรี้ยวหวานก็รู้ความอิ่มน้ำสำราญในธาตุขันธ์เพราะการรับทานมากน้อยอย่างไรก็รู้ไปจนหนักจนกระทั่งถึงความพอตัวแล้วในอาหารทั้งหลายหยุดเองนี่ก็รู้จำเป็นเราจะต้องไปตั้งชื่อตั้งนามว่าอิ่มขนาดนี้เป็นขั้นนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขั้นนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขั้นนั้นจำเป็นเราจะต้องไปตั้งหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติก็พอกันแล้วนี่นี่ก็เหมือนการเรื่องของสมาธิให้รู้ตามหลักธรรมชาติของสมาธิที่เกิดขึ้นภายในใจของตนด้วยวิธีการที่ถูกต้องเมื่อแนบสมาธิมีความสงบตัวปรากฏขึ้นมานั่นแหละคือเป็นพื้นฐานหรือเป็นเสบียงเครื่องสนับสนุนปัญญาให้ทำงานได้อย่างหายกังวลขณะที่เวลาที่จิตไม่มีความสงบเลยจะพาพิจารณาทางด้านปัญญามันกลายเป็นสัญญาด้วยอำนาจของกิเลสไปหมดใครจะไปรู้รอบเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะนั้นจึงสอนอบรมสมาธิให้เกิดให้มีจิตใจจะได้สงบจิตใจสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในขั้นนี้แล้วพาทำการทำงานด้วยการคิดค้นในสิ่งต่างๆมันก็นั่งตั้งหน้าตั้งตาทำให้แล้วก็เห็นเหตุเห็นผลตามเรื่องของปัญญาโดยลำดับตำดานั่นคือการก้าวออกทางด้านปัญญาด้วยสมาธิขั้นนั้นๆเพื่อปัญญาขั้นนั้นๆนั่นเมื่อละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปปัญญาได้ก้าวเดินออกไปเห็นเหตุถึงผลในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นอยู่ภายในร่างกายและขันธ์5ของเราคุณยังไงแล้วกระจายไปทั่วโลกธาตุเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเกาะไม่มีดอนไม่มีที่งดเป็นอันในขึ้นชื่อว่าแดนสมมุตินี่แล้วคือแดนอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปหมดเห็นประจักษ์หรือเสริงด้วยปัญญาของเราแล้วมันจะสงสัยอะไรอีกมันจะยึดหนาหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกมันก็ถอนตัวออกมาได้อันอุปาทานมันเกิดขึ้นจากความรุ่มหลงความสำคัญผิดความหน้าของกิเลสเท่านั้นเมื่อปัญญาได้ย่างลงไปถึงไหนก็คือว่าการทำลายกิเลสไปถึงนั้นทำลายอุปาทานในขณะเดียวกันถอนตัวออกมาได้นี่เราจะพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังก็ดูที่ร่างกายของเรานี่มันตรงไหนที่มันมีความสดสวยงดงามมีเสกสรรปัญญาตามปุญญายาของกิเลสทั้งมวลความจริงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงให้อุปทานมัดยิ่งกว่าโทษตลอดชีวิตอีกด้วยซ้ำพิจารณาให้เห็นชัดเจนนี่คือปัญญาแยกแยะให้ถอยหน้าถอยหลังตลบทบทวนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นความจริงไม่สนใจกับสิ่งอื่นใดทั้งหมดนอกไปจากงานของตนที่กำลังทำอยู่นี้เท่านั้นว่าในโลกนี้มีงานอันเดียวนี้ย่นจิตเข้ามาตรงนี้ให้รู้พิจารณาตรงไหนให้มีเจตนาจดจ่อมีสติควบคุมกายกรองดูให้ชัดเจนเทียบเคียงกับหลักความจริงที่พระเจ้าว่าเช่นอสุภะอสุภังมันเป็นอสุภะจริงไหมเทียบลงไปให้ซึ้งเพราะความจริงก็เป็นอยู่แล้วเป็นที่เพียงว่ากิเลสมันเปลี่ยนแปลงเสียใหม่เป็นของสวยของงามว่าเป็นของกีรังยั่งยืนอะไรทำนองนี้
นี่คนมายามเทศมันไปแถวนั้นความจริงของธรรมไปแถวนี้เอานำสติปัญญาไกลกรองให้ถึงความจริงของธรรมปัญญาเท่านั้นจะสามารถคลี่คลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้ลงสู่ความจริงอันดั้งเดิมได้เช่นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นของเดิมค้นลงไปค้นลงไปจากอสุภะสุพังนี้แล้วก็กลายลงไปเป็นธาตุเมื่อกลายลงไปเป็นธาตุอย่างชัดเจนไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในเป็นธาตุไปเสียหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทั้งหมดจะไปยึดไปถืออันใดที่นี่นี่ปัญญานี่แหละก้าวเดินอย่างนี้เดินปัญญาปัญญาขั้นใดก็ตามสติมันติดแนบไปด้วยกันนั่นแหละสติกับปัญญาเป็นคู่เคียงกันอย่างยิ่งแยกกันไม่ออกเบื้องต้นสติตั้งไปก่อนพอพยายามผิดปัญญาขึ้นมาแล้วสติก็เป็นพี่เลี้ยงปัญญาตามมันไปพอถึงขั้นเต็มกำลังทั้งสติทั้งปัญญาที่จะกล้าหาญชาญชัยต่อการทำหน้าที่ของตนปราบกิเลสตัณหาสภาวะประเภทต่างๆแล้วจะเป็นเหมือนเชือกที่ฟันเป็นเกลียวเดียวกันพันกันไปเลยสติกับปัญญาแล้วที่นี่กิเลสตัวไหนมันจะมาเพ่นพ่านขวดอำนาจวาสนาเหมือนอย่างแต่ก่อนคำว่าสมาธิก็ปัดสลัดปัดทิ้งหรือปราบปรามความพุ่งสร้างลำคาญออกไปหมดแล้วสมาธิก็เกิดความโง่เขลาเบาปัญญาที่ว่าธาตุขันธ์นี่คือแท่งแห่งทองทั้งแท่งมันก็แยกกันไปหมดแล้วมันเป็นทองทั้งแท่งได้ยังไงเป็นของสวยของงามเป็นของมีคุณค่าราคาได้ยังไงปัญญากำหนดจดจ่อลงไปคลี่คลายลงไปจนถึงความจริงอันไหนมีราคามีแต่กองนี้ยังทุกขังตาเต็มหัวใจเต็มโลกกระทะอันไหนที่เป็นน่ายึดเป็นสิ่งที่น่ายึดน่าถือน่าเกาะน่ารักใคร่ชอบใจน่าอะไรเสียดายมีที่ตรงไหนปัญญาคลี่คลายดูหมดแล้วมันหมดไม่มีที่อะไรเสียดายมันก็ถอนตัวเข้ามาละสิรูปร่างกายของเราที่เคยยึดมั่นถือมั่นหนักยิ่งกว่าภูเขามันก็ถอนออกมาได้ดังนั้นจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเมื่อกายนี้มันพิจารณาได้อย่างชัดเจนช่ำชองคล่องแคล่วทุกอย่างแล้วมันปล่อยของมันเองไม่ต้องบอกขอให้ปัญญาได้อย่างถึงความจริงเต็มที่เถิดในขั้นไหนก็ตามขั้นรูปธรรมมันก็ปล่อยของมันได้เต็มอกเต็มใจปล่อยได้เต็มสติกำลังของปัญญาที่รู้นั่นแหละนี่เป็นขั้นหยาบเราพูดสรุปเพียงเท่านี้ขั้นละเอียดเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาอุเปกขาเวทนามีได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่สำคัญใจเป็นผู้หลงเป็นผู้ประยุทธ์เราก็พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันเวทนาพอปรากฏขึ้นมามันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันเท่านั้นถ้าหลักธรรมชาติแล้วถ้าไม่กิเลสไม่ใช่กิเลสเข้าไปเคลือบไปแฝงไปบังคับบัญชาให้ว่าเวทนาเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราอุเปกขาเป็นเราเป็นของเราแล้วก็สร้างกองทุกข์ขึ้นมาอีกภายในจิตใจนั้นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันจะต้องอย่างลงถึงความจริงถ้ากิเลสประเภทเหล่านี้ไม่มาหลอกดังที่กล่าวมานี้แล้วสติปัญญาอย่างลงไปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาดังที่ท่านอธิบายไว้แล้วในสติปัฏฐาน4ไม่ผิดไปไหนเลยเป็นความจริงล้วนๆแต่เรามันฝืนความจริงทั้งหลายเพราะกิเลสพาให้ฝืนพาให้เหยียบย่ำทำลายความจริงเพราะกิเลสเคยเหนืออำนาจของใจจึงต้องฉุดลากจิตใจเหยียบย่ำทำลายความจริงไปนั่นแหละโดยไม่รู้ว่าความจริงนี้มันเราไม่รู้ว่าตัวเหยียบย่ำทำลายนี่คือตัวจอมปลอมก็เชื่อมันไปนี่แหละการคลี่คลายการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คือการแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายสิ่งปีนเกลียวกับธรรมคือความจริงล้วนๆมีออกได้โดยลำดับลำดับจิตจะเปิดเผยตัวเองขึ้นอย่างชัดเจนภายในใจความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายเมื่อพิจารณาจนถึงขั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างซึ้งภายในจิตใจแล้วจะยึดถือไว้ไม่ได้มันจะสลัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายนี้ออกหมดโดยสิ้นเชิงรู้ประจักษ์กับจักกับจิตเนี่ยเวทนากายเวทนาก็เหมือนกันนั้นก็สักแต่ว่าเกิดขึ้นภายในตัวของมันเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างกายก็ไม่ทราบความหมายของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนานั้นจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็ไม่ทราบความหมายของตน
เป็นแต่ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นตามหลักความจริงของตนแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันถ้าจิตมีสติปัญญารอบตัวอยู่แล้วจะพิจารณาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายทั้งส่วนกายทั้งส่วนเวทนาเวทนาทั้งสามแยกตัวออกแยกตัวออกโดยลำดับลำดับไอ้สัญญาสังขารไม่ต้องพูดมันก็เป็นอาการอันเดียวกันนะเกิดขึ้นแล้วดับไปถึงแล้วดับไปมันเป็นกองไตรลักษณ์ทั้งหมดอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเบิกออกเบิกออกจิตถอยตัวเข้ามาการพิจารณาก็แคบเข้าไปแคบเข้าไปเพราะสิ่งใดที่พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันต่อยเองแล้วจะพิจารณาเพื่ออะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้วนั่นน่ะนั่นมันชัดอย่างนั้นจึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อรู้จริงเห็นจริงต้องรู้ภายในตัวเองจริงๆไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกเห็นเองเมื่อได้คุ้ยเขี่ยขุดค้นลงเต็มสติปัญญาผลจะปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มภูมิของใจเต็มภูมิของสติปัญญาหนีไม่พ้นนี่แยกกันอย่างนี้นี่แหละการพิสูจน์ในเรื่องการเกิดการตายของจิตจิตเป็นสิ่งที่ลึกลับมากเพราะกิเลสพาให้ลึกลับกิเลสมันเอาจิตเข้าไปหมกไปซ่อนไว้ในสิ่งที่ในสถานที่ที่เราไม่อาจเอื้อมที่จะรู้จะเห็นความจริงได้ถูกกิเลสตัวจอมปลอมปิดบังไว้หมดตัวมันออกหน้าออกตาหลอกไว้ตลอดเวลาจึงไม่เห็นโทษของตนไม่เห็นโทษของกิเลสที่พาให้เกิดให้ตายเมื่อใช้สติปัญญาพิจารณาลงไปดังที่กล่าวมาแล้วนี้กิเลสประเภทต่างๆที่มันเคยหุ้มห่อจิตใจหลอกลวงจิตใจปิดบังจิตใจนั้นจะเปิดตัวออกมาเปิดตัวออกไปเปิดออกไปจนกระทั่งไม่มีเหลือทีนี้เมื่อกิเลสหมดสิ้นไปจากใจไม่มีเหลือเลยเพราะสติปัญญารู้เท่าทันตัดขาดกระเด็นออกจากความสืบต่อกันระหว่างขันธ์กับจิตรูปเสียงกลิ่นรสกับนี้ไม่ต้องพูดมันห่างไกลมากไปเอาในระหว่างขันธ์กับจิตรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทราบตามอาการของมันซึ่งเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างแล้วก็ทราบภายในจิตคือตัวอวิชชาตัดสะพานทางเดินของมันหมดแล้วก็เหลือแต่จิตกับอวิชชาที่พัวพันกันอยู่อย่างลึกลับนั่นแหละจะพ้นมหาสติมหาปัญญาอันเป็นสติปัญญาหลักธรรมชาติหรืออัตโนมัติไปไม่ได้นี่กำลังของสติกำลังของปัญญาเมื่อเราฝึกให้เป็นย่อมเป็นได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้แล้วสามารถทำลายจิตกับอวิชชานั้นออกอย่างเหมือนระเบิดทีเดียวไอ้แหลกแตกกระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออ้าวที่นี่ทำไมจะไม่รู้ที่นี่เคยเกิดมากี่กับกี่กันไม่ต้องไปนับก็ได้บล็อกอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนี้เริ่มรู้มาตั้งแต่จิตมีเชื้อที่สืบต่อเกี่ยวเนื่องกันกับจิตมากน้อยเพียงไรค่อยรู้เข้ามาเพราะตัดเข้ามาเรื่อยๆด้วยปัญญารู้เข้ามารู้เข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรสืบต่อกันระหว่างจิตกับกิเลสอาสวะต่างๆที่จะพาให้เกิดพบเกิดชาติขาดออกไปหมดแล้วจากจิตไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละเป็นจิตที่ยืนยันปฏิญาณตนได้อย่างชัดเจนไม่ต้องหาสักขีพยานมาจากไหนนักโทษเราก็เคยเป็นมาพอแล้วพ้นโทษก็เห็นประจักษ์แล้วเวลานี้ความเป็นนักโทษก็เพราะถูกคุมขังของกิเลสความพ้นโทษก็คือกิเลสได้บรรลัยไปหมดแล้วจากใจเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราทีนี้เรื่องความเกิดตายแต่ก่อนนั้นเป็นมาจากไหนจะไปสงสัยที่ไหนว่ามันเป็นมาจากกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปัจจยาสังขาราแล้วสิ่งเหล่านี้ได้บรรลัยลงไปหมดแล้วนี่จะไปเกิดที่ไหนอีกไหมที่นี่จิตดวงนี้ก็รู้ชัดๆเกิดที่ไหนไม่ได้เพราะเป็นอาถรรพ์นั่นแล้วเวลานี้นั่นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติให้เห็นความจริงแห่งธรรมทั้งหลายรู้ที่ใจอย่าไปคาดไปคิดการโน้นสถานที่นี่เวลาให้เสียให้เลาะให้ถูกกิเลสมันหลอกไปโน้นนั้นหลอกไปนี้ดูจุดที่กิเลสอยู่นี่ซ่องสุมอยู่นี่อยู่ที่หัวใจนี่ชาติปิดุขาชาปิดุขาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกไปจากดวงใจเป็นเชื้ออันสำคัญให้เกิดภพนั้นภพนี้คืออวิชชาปัจจยานี้เมื่อถูกทำลายแล้ว
ขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วนั่นแหละคือความบริสุทธิ์พุทโธที่นี่ไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่าสมมติซึ่งเป็นคู่เคียงกับกิเลสประเภทต่างๆภายในใจนั่นก็ยืนยันได้ภายในตัวเองวันนัตถิดานิปุนัพพะโวความเกิดความเป็นความเกิดอีกไม่มีแล้วจะมีได้ยังไงเพราะเชื้อให้เกิดมันดับไปหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นดับไปหมดแล้วอันนั้นดับไหมที่นี่แล้วนั้นเหลือศูนย์ไหมนั่นเห็นไหมเรียนให้ถึงที่ให้ถึงจิตสินี่ละจิตลึกลับที่สุดก็คือจิตทอดกิเลสพาให้ลึกเอาตื่นที่สุดจนประจักษ์ใจก็คือจิตเพราะธรรมคือพาให้ตื่นสติปัญญาพาให้ตื่นขุดค้นขึ้นมากิเลสลากลงไปลึกจนจมมิดก็ตามสติปัญญาสามารถถอนขึ้นมาได้จนเห็นประจักษ์อย่างชัดเจนไม่สงสัยนี่ความจริงเป็นอย่างนี้ขอให้มีความเพียรก็แล้วกันนี่นั่นหลักรับรองเรื่องมรรคผลนิพพานรับรองถึงความพ้นทุกข์และรับรองถึงเรื่องความเกิดความตายเกิดตายมายังไงต่อยังไงหรือตายเกิดหรือตายสูญรับรองกันที่ตรงนี้ยืนยันกันที่ตรงนี้หายสงสัยใครจะสงสัยที่ไหนไม่สนใจใครจะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าอยากฟังก็ฟังไปไม่อยากฟังก็ไม่ฟังเสียขอให้รู้ความจริงแล้วมันหมดเรื่องความหิวโหยความโยกโยกความทอนต่างๆมันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความไม่จริงเป็นความหลอกลวงเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วจะหลงไปไหนเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามให้ถือความเปลี่ยนเป็นสำคัญให้ถือว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอนี่ผู้นั้นน่ะจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกข์นี้ไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญามีแล้วหุงต้มแกงไม่ได้นำมาฆ่ากิเลสมาแก้กิเลสนี้เท่านั้นหน้าที่ของสติปัญญาเอาให้จริงให้จังอย่าลดละความภาคเพียรผมนั้นมีความห่วงใยหมู่เพื่อนเป็นอย่างยิ่งไม่สบายก็ต้องลงมาเพราะการเทศนาว่าการเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก็มันมีหลายอย่างอุปสรรคยุ่งไปหมดหาความสงบสงัดไม่ได้เทศไม่สนิทใจจึงต้องหยุดนั้นเพราะความไม่สนิทใจเสียงกระรอกกระแตกระโปดกาดกาดเสียงนั่นเสียงนี่คือคักกระทบกระเทือนตลอดเวลาเทศไม่สนิทใจวันนี้จึงเห็นว่าอากาศก็เปิดเผยดีเรื่องราวอะไรๆก็ไม่มีจึงมาประชุมให้การอารมณ์สั่งสอนเพื่อนให้ฟังให้ถึงใจมีเทศอย่างถึงใจเทศด้วยเจตนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเต็มอย่างเต็มหัวใจมีความจริงจังต่อความภาคเพียรของตนนี่แหละงานของพระเอาให้จริงให้จังในงานนี้สำเร็จเถอะไม่มีใครมาเสกสรรบัญญัติว่าเสกวิเศษก็ทานเถอะมันหักรู้อยู่ในตัวเองอยู่ในนี้แหละเพียงตอนนี้เหนื่อย